เด็ดล่าสุดคุณจักรบุ๋มกับป้าปูนานะครับจักรบุ๋มออกมาให้ข่าวว่าใช้หนี่หมดแน่นอนนะครับตัวเองมั่นใจนะครับนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์นะครับล่าสุดเนี่ยนะครับบอกว่านี่สินที่ติดทางป้าปูนาอยู่เนี่ยนะครับได้ใช้ไปราวนะครับประมาณ4 6 0 0 0บาทยังเหลืออยู่อีกประมาณ24,000 0บาทนะครับแล้วก็ยุงย่งๆช่วงนี้เนี่ยยุ่งๆกับการขายของเรียกว่าขายดิบขายดีนะ ขายดีเป็นเทน้ําเทท่านะครับเพราะว่าเอาสินค้านะครับแล้วก็ไปขายในบูธของตลาดเชิญยิ้มนะครับที่จัดโดยอาเป็ดเชิญยิ้มนะครับตลกชื่อดังนะครับผู้ร่วมก่อตั้งคณะเชิญยิ้มนะครับในส่วนของรายได้ก็มีรายได้เข้ามาที่ถ้าคำนวณดูแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไม่มีรายได้อยู่นะครับในระดับนี้จะสามารถทําให้ปิดหนี้ทางแม่ทางปั๊ปุนาแล้วก็ทางเจ้าหนี้รายอื่นได้อย่างแน่นอนนะครับ ซึ่งทางคุณจักรกบุมเนี่ยก็ออกมาให้การยอมรับนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการที่ถูกโซเชียลด่าถูกสังคมประนามเนี่ยนะครับก็ตัวเองก็ต้องยอมรับนะครับเพราะว่าทําผิดไปแล้วจริงๆนะครับแล้วก็เป็นภาวะของการหมุนเงินไม่ทันนะครับเห็นไหมครับว่าสิ่งที่นะครับทำผิดพลาดไปแล้วแล้วยอมรับนะครับผมเชื่อว่านะครับสังคมให้อภัยนะแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นการติดหนี้ เจ้าหนี้แล้วหมุนเงินไม่ทันผมเชื่อว่าถ้าหากว่าตั้งใจที่จะทํางานทํามาหากินสุจริตแล้วพยายามไก่เกลี่ยทางเจ้าหนี้นะครับผมมักจะบอกทางลูกเพจพูดตามเสมอนะครับว่าไม่มีก็หยุดจ่ายไปก่อนแล้วหาเงินมีนะครับแล้วค่อยทยอยจ่าย ต่อให้เจ้าหนี้เนี่ยเขาจะด่าเขาจะกล่นทอด่าทอยังไงหรือมาที่บ้านมาตามยังไงเนี่ยนะครับไอคนมันไม่มีมันก็คือไม่มีอะครับแต่อย่างอมืองอเท้านะเอออย่างอมืองอเท้าต้องบริหารเงินแล้วเจรจากไกลเกลี่ยแล้วมีก็ค่อยทยอยให้ไม่ใช่มีแล้วเหนียวนี้นะเออมีก็ค่อยทยอยให้นะครับไอเหนียวนี้เนี่ยนะครับไม่แนะนํานะฮะพยายามคุยพยายามเคลียร์พยายามทยอยจ่ายนะ มีก็ค่อยให้ทางเจ้านี่ไปนะอือสมมติว่าเจ้านี้เขาจะเอาวันนี้เนี่ยหมื่นหนึ่งแต่คุณมีห้าร้อยอ่ะผมถามว่าหาจากไหนมันก็ไม่ได้อะ่ะสุดท้ายคุณก็มีให้ห้าร้อยคุณก็โอนไปก่อนถูกไหมเอ่อจะมาบอกว่าเจ้าหนี้เขาไม่เอาเนี่ยผมเชื่อว่าคุณโอนไปห้าร้อยเนี่ยเจ้าหนี้ไม่มีที่ไหนหรอกครับโอนกลับไม่มีอ้อยมันเข้าปากท้างไปแล้วนะเออแล้วก็เก็บหลักฐานเอาไว้นะว่าโอนไปเท่านั้นเท่านี้นะ โอนไปเท่านั้นตอนน้านี้เจ้านี้จะไปขึ้นดอกจะไปปรับไปอะไรก็เรื่องของเขาเราจดของเราเอาไว้แล้วผมเชื่อว่าจ่ายทบต้นไปแล้วหรือจ่ายที่มันอดอกเบีย้ยที่มันตามกฎหมายกําหนดนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยเอาไว้สู้คดีในศาลได้ถ้าหากว่าเจ้าหนี้เขามาตามฟ้องร้องในภายหลังนะครับตามฟ้องร้องในภายหลังในกรณีที่จ่ายดอกเบีย้ยทบต้นไปแล้วนะครับ อันนี้ก็ฝากเอาไว้ส่วนคนที่อินกับเรื่องนี้มากๆนะครับผมว่าเห็นว่ามีลูกหนี้หลายคนนะก็อินกับข่าวของคุณจัก,กระบุ๋มนะตัวเองยังกินหรูอ,อยู่สบายยังหนีหนี้อยู่เลยนะก็ต้องพิจารณาทบทวนตัวเองนะครับไม่ต้องไปอินนะสําหรับลูกหนี้ที่นะยังหนีหนี้เจ้าหนี้อยู่นะครับไม่ต้องไปอินกับข่าวคุณจัก,กระบุ๋มนะข่าวนี้เอาไว้ให้อินเฉพาะเจ้าหนี้ก็พอนะ ถ้าเห็นว่าคลิปของทางทนายเจยมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซ b s สไคร e ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกสารดีครับสวัสดีครับ